คล็ดลับการดูแลเท้านะครับเท้าเป็นส่วนที่เราควรต้องปกป้องให้ดีนะครับเพราะนั้นเราควรใส่ใจตรงนี้เป็นสำคัญนะครับการดูแลเท้านะครับโดยพื้นฐานนะครับอันที่หนึ่งควรเพิ่มการไหลเวียนเลือดให้กับเท้านะครับเช่นเรื่องของการแช่เท้าในน้ำอุ่นนะครับเพื่อช่วยทำให้เท้านี้มีความสบายมากขึ้นโดยเฉพาะบางคนที่ต้องเดินทางเยอะๆมีอาการเมื่อยหรือปวดเท้าเพราะถ้าเกิดไปต่างประเทศเองไปเที่ยวเองนะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่กลับมานะครับกลับมาที่โรงแรมหรือการพักผ่อนแช่เท้าในน้ำอุ่นนะครับเราจะรู้สึกสบายทันทีครับอันที่2เรื่องของรองเท้านะครับการใช้งานเกี่ยวเรื่องของเท้าเวลาเราต้องใช้งานเยอะๆควรเลือกรองเท้าที่สบายและมีความยืดหยุ่นรับแรงกระแทกได้ดีตรงนี้จะมีความสำคัญและที่สำคัญอย่าลืมนะครับดูสักนิดนึงว่าแผ่นรองที่อยู่ในรองเท้านั้นเหมาะสมหรือยังถ้ายังบางเกินไปเปลี่ยนแผ่นรองที่มีความเหมาะสมแล้วเราจะมีความรู้สึกที่เท้านั้นมีสุขภาพและนุ่มขึ้นนะครับ